ให้เสียงเพลงนี้เตือนความคิดถึงดูเจ้าไม่แปลกใจเมื่อเห็นข้าเพราะข้าเชื่อว่าความชั่วร้ายยากจะขุดรากถอนโคนอาการของเจ้าดูหนักหนาอาการของท่านก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ไม่แน่หรอกสิ่งที่เจ้าเห็นอาจลวงตาเจ้าท่านแซงทำเป็นบาดเจ็บอย่างนั้นหรือทำไมเรื่องนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ให้เจ้ารู้แค่ว่าลมหายใจสุดท้ายของเจ้ามาถึงแล้วขอตรวจอาการหน่อยนะคะชวนฉันกับยีเดือนไปเชียงใหม่ใช่ครับจะไปเที่ยวกันเหรอคะพี่ดาวโทรคุณก็ที่ผมโทรคุยกับคุณเมื่อวานนี้ครับเรื่องไอ้พี่แก้วอ่ะคือผมรู้สึกเป็นห่วงไอ้พี่แก้วขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ครับถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรบ่ายนี้มีไฟล์ไปเชียงใหม่นะครับงั้นก็ดีสิคะพี่ดาวเราชวนคุณแม่ขึ้นไปเที่ยวพร้อมกันดีไหมคะนะคะคุณแม่เพิ่งลาพักร้อนเมื่อวานนี้เองหนูกำลังคิดอยู่เลยว่าจะชวนคุณแม่ไปพักผ่อนที่ไหนดีมีอะไรเหรอครับตานั่นสิคะทำไมทุกคนถึงต้องใส่ชุดดำมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าท่านมหาจรวยเจ้าขอเชิญพวกคุณเข้าไปข้างในเถอะครับคุณแก้วรอพวกคุณอยู่พี่แก้วไงวะพี่สบายดีมีงานศพแบบนี้คงไม่มีใครสบายดีนักหรอกพี่แก้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมพี่ไม่บอกเราก่อนผมสองคนจะได้รีบมาช่วยงานตินพี่แก้วแกคงยุ่งๆอยู่เลยไม่ทันได้คิดนะใช่ไหมพี่ใช่ฉันยุ่งมากคราวก่อนที่เรามาถ่ายละครกันท่านมหายังดูสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เลยนี่ครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมท่านมหาถึงได้ติดเชื้อถึงขั้นต้องเสียชีวิตขนาดนี้ครับจริงๆแล้วท่านมหาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่าท่านมหาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ท่านมหาร่างกายอ่อนแอพอมีเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าไปอีกอย่างนึงกว่าหมอจะผิดสังเกตก็สายไปซะละขอโทษนะคะที่มาช้าเรารีบไปกันดีกว่าค่ะไม่ต้องรีบหรอกครับวัดอยู่ใกล้แค่นี้ยังไงก็ไปทันคุณดาวครับขาดเหลืออะไรบอกตาทองกระสายใจได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแก้วมากนะคะที่ดูแลพวกเราอย่างดี
ไรขึ้นทำไมข้าถึงมองไม่เห็นเจ้านางเมื่อจิตมีราคะโทสะกล้าสมาธิย่อมไม่บังเกิดนับตั้งแต่วันที่ข้าทำลายหีบอาคมนั้นพลังของข้าก็เสื่อมถอยลงวิชาของครูบาสิแม้เวลาผ่านมาเนิ่นนานก็ยังคงร้ายกาจนักโดยเฉพาะวิชารอบกันเล่นงานเราเมื่อเราเผลอตัวเมื่อกำลังน้อยกว่าย่อมต้องใช้กลไกท่านอาจารย์ใจกว้างนะชื่นชมได้แม้กระทั่งศัตรูรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้านะแต่วิชาครูบาชั่วนั้นดูไปกลับคล้ายคลึงกับอาคมของท่านเจ้านางตาแหลมคมนะข้าเป็นศิษย์รุ่นหลังครูบาสีแต่ครูบาสีเดินทางผิดก้าวเข้าสู่ไสยศาสตร์อันมืดมนชั่วร้ายทรยศครูอาจารย์จนถูกขับไล่มันจึงได้เกลียดชังข้านะครูบาผู้นี้มันชั่วช้าจริงๆเจ้านาพักผ่อนวิชาอาคมของเจ้าจะได้กลับคืนเจ้าท่านอาจารย์เคยบอกว่าให้ข้ารอเวลาใช่ให้รอจนกว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วค่อยลงเจ้าท่านอาจารย์